ายบุญมีอาละวาดทำร้ายศาลพระภูมิบริเวณหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาพาตัวของบุญมีไปแล้วปล่อยบุญมีออกมาบุญมีหายไปหลังจากเจ้าหน้าที่จับกุมภาพจากกล้องวงจรปิดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางชันควบคุมตัวนายบุญมีเนี่ยไปแล้วหลังจากนั้นค่ะตำรวจสน.บางชันเองเนี่ยเขาก็มีการโทรแจ้งญาติในพื้นที่อุบลราชธานีว่าบุญมีเนี่ยก่อเหตุทำร้ายศาลพระภูมิซึ่งจริงๆแล้วมีค่าเสียหายประมาณ 100,000 บาทขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้างแต่ตอนนั้นญาติไม่เชื่อนึกว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเรียกเงินเพราะว่าตำรวจเนี่ยบอกว่านี่บุญมีมาทำร้ายศาลนะทุบศาลเหมือนกับว่าค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วญาติต้องมาชดใช้เพื่อเอาบุญมีไปญาติก็บอกไม่ใช่แล้วล่ะสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญาติก็เลยไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่ง 17:00 นค่ะตำรวจสน.บางชันติดต่อมาอีกครั้งบอกว่าปล่อยตัวบุญมีแล้วนะณบริเวณห้างแฟชั่นหลังจากนั้นติดต่อบุญมีไม่ได้อีกเลยทางด้านของพันตำรวจโทรรำน้อยบอกว่าเอางี้ละกันจากกระแสข่าวที่หลายคนมาบอกเนี่ยคือ1เลยไม่มีการทำร้ายร่างกายกักขังหรืออุ้มหายตอนแรกอะญาติอะไม่เชื่อว่าตำรวจเป็นตำรวจก็เลยตัดสินใจปล่อยค่ะบุญมีอะยังพูดอยู่เลยว่าอยากจะกลับบ้านตัวท่านอะยังให้ตังไป100,000เลยงั้นคือยืนยันว่าไม่ได้อุ้มไปทิ้งหรือว่าไปไม่มีครับไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้เขาเนาะพี่เนาะไม่มีเลยเขาไม่ไปทำร้ายครับถึงเขาที่แบบญาติเล่นแล้วบุคคลนี้เคยมีประวัติที่นี่บ้างไหมครับไม่มีครับแล้วเจ้าของเขาเชิญตัวที่รอนอมาสอนอไปโรงพยาบาลไปเขาไปติดใจเรื่องคดีพอพามาถึงโรงพักแล้วลงบันทึกประจำวันครับผมแล้วมีการปรับมีอะไรไหมฮะตอนนั้นไม่เขาไม่ติดใจเจ้าของเขาจะบอกไม่ได้ไม่ติดใจเขาดูแล้วก็เขาไม่ได้สนองเท่าไหร่อะไรผมไม่ส่งอะไรเลี้ยงข้าวไปร้อยมันน่าจะจับได้อ๋อพี่ให้ตังค์ไปด้วย100,000ให้ตังค์ไป100,000กินข้าวเออกินข้าวนะเป็นเรือเป็นลงสรุปเขาลงจากรถตำรวจที่ไหนนะครับหมู่บ้านสากรนะหมู่บ้านสากรที่ป้ายรถเมย์หน้าหมู่บ้านสากรหมู่บ้านสากรนะแล้วบุญมีหายไปไหนเกี่ยวข้องกับที่บุญมีไปทุบศาลหรือเปล่าแล้วมันทำให้เขามีอาการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะภาพสุดท้ายที่เขาโพสต์เอาไว้ตอนที่ยังมีสติดีอยู่นะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ทุกคนก็ตกใจนี่คือในห้องพักของเขาเขาคิดหรือเขาเจออะไรมาคุณผู้ชมครับลองไปฟังเพื่อนคือในกริดที่อยู่กับนายบุญมีเป็นคนสุดท้ายวันที่23ตอนเย็นถามว่าพรุ่งนี้มาทำงานไหมเขาบอกว่าไม่มาก็พูดแค่นั้นแล้วก็ติดต่อไปไหนหลังจากนั้นเลยเล่าแกก็กินเป็นบางครั้งแต่ปกติแกไม่เคยไม่เคยมันคนไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แต่ช่วงหลังแกก็กินหน่อยกินแต่ละกินตอนกับห้องแกเป็นคนแบบเหมือน อาการตุ๊กติ๊งตุ๊กติ๊งหน่อยนะครับอ๋อเหรอครับครับแบบไม่ใช่แบบผู้ชายแบบอันนี้เนี่ยคนแบบเข้ากับทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นคือแต่แกไม่ได้ไปติดพันอะไรใครที่ไหนเนาะไม่มีครับไม่น่าจะมีผมว่านะจะมีแฟนมีอะไรมีมั้ยไม่มีถ้าเพราะว่าไม่เคยเห็นใครมาหาแกก็ไม่เคยไปหาใคร